สวัสดีนักลงทุนนะครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่การรายงานข่าวสารประจำค่ำคืนที่28สิงหาคมอย่าลืมบริการสัญญาลทองคําสกุลเงินท่านใดสนใจรามีการไลฟ์สด3รอบตึ่นวันมีกลุ่มไลน์ให้ทุกท่านได้พูดคุยด้วยนะครับเคยเทรดแลวเจอปัญหาแบบนี้ไหมครับนักสุนครับถ้าใครเจอปัญหาแบบนี้คอร์สเรียนตัวนี้ผมว่าน่าจะตอบโจทย์ได้นะครับแอดไลน์มาคุยกับผมได้เลยนะทิงสมาร์เก็ตประชาสัมพันธ์ครับมีงานสัมมนานในวันที่22สิงหาคมในหัวข้อ หาจุดเข้าออกง่ายๆด้วยระบบ l a n ด t r r System นะครับที่จังหวัดนครสวรรค์ครับผมถัดมาเป็นวันที่23สิงหาคมนะครับสัมมนา,ากับแบบต่อเนื่องไปเลยในหัวข้อสร้างรายได้จากตลาดการเงินครับที่จังหวัดนครราชสีมาใครสนใจเรียนเชิญนะครับติดต่อที่ผมหรือว่าจะเป็นเจ้าหน้าที่ของทางโบรกก็ได้ครับ สถานการณ์ในค่ำคืนนี้ครับนั่งทุนเรามาดูกันสักนิดหนึงสกุลเงินปอนด์ยังมีการปรับตัวอ่อนค่าตั้งแต่ในช่วงของเวลา16นาฬิกาที่ผ่านมาเลยนะครับเพราะว่าคุณมิเชลแบนเยอร์ซึ่งเป็นตัวแทนเจรจาการค้านะครับของทางฝั่งสหภาพยุโรปเนี่ยได้ออกมากล่าวในลักษณะํำนองที่ว่าดูแล้วนะครับการเจรจาในครั้งนี้ระหว่างเรากับทางสหรชอชณาจักรเนี่ยดูแล้วไม่มีความคืบหน้าเลย ยังไม่ได้ข้อตกลงอะไรเลยนะครับแล้วก็ดูแล้วไม่มีความชัดเจนก็เลยส่งผลให้ในโสโคของตัวสกุลเงินปอนด์เนี่ยมีการปรับตัวลดลงสู่ที่ท้ายของตารางนะครับหนุนให้กับบรรดาสกุลเงินหลักอย่างตัวของ u s ดอลลาร์และก็ j จ y ขึ้นสู่ที่หน้าของตารางเหมือนกันสกุลเงินยูโรวันนี้มีการปรับตัวอ่อนค่าครับนักสุนครับโดยเฉพาะตั้งแต่หลังช่วงที่มีการประกาศตัวเลขในช่วงเวลา14นาฬิกาสนาทีที่ผ่านมานะครับซึ่งเป็นตัวเลขของทางฝรั่งเศสบางคนอาจจะมองว่าเอ๊ะคุ ตัวเลขมันก็ไม่ได้เลีรยวลายมากหรือเปล่าเพราะว่าอย่างตัวเลขภาคบริการกับตัวคอมโพสิตยังอยู่เหนือระดับ50อยู่เลยครั้งก่อนหน้า57ครั้งนี้อยู่ประมาณ51แต่มีตัวเลขของ manufacturing PMI ครับเป็น PMI ของภาคก,การผลิตซึ่งแน่นอนดังฉุดครับตัวเลข PMI เนี่ยโดยปกติแล้วถ้าเราเห็นว่ามันหลุด ต่ำลงไปกว่าระดับ50เนี่ยถือว่าเริ่มมีปัญหาเพราะมันสะท้อนได้เห็นว่าเศรษฐกิจเริ่มขยายตัวช้าลงนะครับแล้วตัวเลข PMI ภาคการผลิตของทางประเทศฝรั่งเศสเนี่ยก่อนหน้าอยู่ที่ประมาณ52.4ตอนนี้ได้ปรับลดลงมาเหลือที่49หลุด50ไปไปที่เรียบร้อยแล้วนะครับ ทางด้านของตัวเยอรมนีเหมือนกันครับประเทศเยอรมันตัวเลขโดยเฉพาะภาคบริการนะครับ PMI ก็เกือบจะหลุดระดับ50ถือว่าไม่ดีครับถัดมาเป็นช่วงเวลา15นาฬิกาครับแดงทั้งกระดานเลยตัวดีไม่ว่าจะเป็นตัวของ PMI Composite PMI ภาคบริการ PMI ภาคการผลิตของตัว Eurozone Group ทั้งหมด ต่ำกว่าครั้งที่แล้วต่ำกว่าครั้งก่อนหน้าตัวที่ถือว่าส่งผลลบยาวให้กับสกุลเงินยูโรมาจนถึงในเวลาปัจจุบันนี้เลยครับเมื่อเทียบกับตัวสกุลเงิน u s เอสดอลลาร์การปรับตัวอ่อนค่าของสกุลเงินยูโรหนุนให้กับในส่วนของตัวดอลลาร์อินดกซ์นะครับทำให้มากดดันราคาทองคำํำเราก็เลยจะสังเกตเห็นว่าตัวสินทรัพย์ปลอดภัยที่อยู่หน้าตารางเนี่ยก็จะมีเพียงแค่ JPY และก็ US ดอลลาร์ครับ ทองคาก็โดนตัวของยูเอสตาลากดดันเหมือนกันการแข่งตัวขึ้นมาของยูเอสตาลาในวันนี้นะครับนักจุดไม่ใช่เพียงแค่กดดันบรรดาสกุลเงินหลักแต่ยังกดดันในส่วนของตัวราคาน้ํามันด้วยนะครับเพราะฉะนั้นมันก็เลยส่งผลลบต่อให้กับในส่วนของตัวสกุลเงินแคนาดาครับอธิบายเพิ่มเติมก่อนบางคนอาจจะถามหาสาเหตุว่าเอ๊ะคุณครับแล้วทําไมตัวของราคาน้ํามันเนี่ยต้องมีการปรับตัวอ่อนค่าลงด้วยเวลาที่ตัวยูเอสตาลาแข่งนะครับถ้าเกิดว่า ท่านใดได้ลองดูในส่วนของตัวชื่อของมันจริงๆแล้วเนี่ยลักษณะจะคล้ายคลึงกับทองคํามากเลยอย่างทองคําก็จะเป็น XAU คู่กับ US Dollar อย่างตัวของราคาน้ำมันดิบ WTI ก็เป็น WTI/US ดอลลาร์เหมือนกันเพราะฉะนั้นตัวนี้ราคามันจะตรงข้ามกันครับการแข็งของ US ดอลลาร์ก็สามารถกดดันตัวของราคาคอมเบดิตี้ตัวนี้ได้ด้วยนะครับแล้วก็ส่งผลลบให้กับสกุลเงินแคนาดาครับและนี่ก็คือสถานการณ์ทั้งหมดนะครับอย่างไรก็แล้วแต่ครับในค่ำคืนนี้ยังไม่มีการรายงานนะครับว่าจะมีข่าวนอกตารางเข้ามาแต่อย่างใดแต่สิ่งที่เรายังคงต้องติดตามอย่างต่อเนื่องก็คงจะดีไม่พ้นเกี่ยวกับในเรื่องของตัวมาตรการการเยียวยาของทางสาหรัฐอเมริกานะครับทั้ พรรค r e p u บ l i g e n พรรคเดโมแครด้วยกันครับผมขอขอบคุณทุกท่านอย่างมากเลยนะครับสวัสดีครับ